ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่ลงมาพบพวกเราทุกคนนะคะด้วยความคิดถึงแต่ว่าจะใช้วิธีการพาเดินดูบ้านในส่วนที่อัปเดตให้เห็นชัดเจนว่าในช่วงเวลาที่คุณแม่ไม่ได้ออกมาถ่ายธรรมสวัสดีไลฟ์ได้ฟังแต่เสียงสวดมนต์ไปงานในเสถียรธรรมสถานก็ก้าวล่วงไปอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อวานนี้พวกเราสวดชยันโตกันกับการขึ้นถ้ำอิสระชนคนที่ไม่ถูกร่างนะคะก็ได้ไปข้างล่าง4ข้างบนอีก3ตรงนี้จะเป็น7แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะส่วนบ้านพระจันทร์เสี้ยวก็เมื่อวานนี้ก็ใช้เป็นที่แรกในการที่จะหลบร้อนกันตอนที่ยกท่อนะคะตามมาดูค่ะว่ามันน่ารักขนาดไหนใช้วัสดุง่ายๆนะคะเหล็กกับไม้ไผ่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางมีอัศจรรย์เป็นแผ่นโล่งๆโปร่งๆใช้วัสดุที่มีคุณราคาถูกแต่คุณค่าเยอะนะคะแล้วก็น่าจะเสร็จเกือบทันในวันที่31อันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเห็นว่าเรามีวิธีการคิดนะคะแล้วก็ของ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันกลับดูเก๋ดูไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาตินะคะส่วนบ้านท่ออันนี้จะทำเป็นถ้ำสองชั้นก็เลยยากหน่อยก็นี่ก็ทำกันเยอะใช้เวลาแบบปรับกันอยู่พอสมควรนะคะก็บ้านท่อนี้จะทำไว้เป็นกุฏิสำหรับการปฏิบัติศิลปินทั้งหลายก็จะมากันในวันที่31ค่ะก็จะได้เห็นทั้งสองสิ่งนี้ดำเนินไปนะคะนอกนั้นก็จะเป็นท่อเล็กๆเดียวๆ2บ้าง3บ้างก็21หลังที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมมาที่นี่แล้วอย่างน้อยมันก็มีที่สัปปายะนะคะความว่าสัปปายะคือสะดวกเรียบง่ายนะคะไม่ต้องมาดูแลเยอะไม่ต้องใหญ่โตแล้วก็ใช้ความเรียบง่ายเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมชาติวันนี้เขาจะไปสวดมนต์กันตรงที่กุฏิไม้สักเดี๋ยวไปนั่งคุยนะเดินมากๆก็เหนื่อยนะตอนนี้มีคนดูหรือเปล่า107จ้ะค่ะ100กว่าคนแสดงว่าไม่คิดว่าคุณแม่จะมากันเนาะอ่ะแชร์เลยค่ะแชร์กันก่อนเดี๋ยวขณะที่คุณแม่เดินทางขึ้นรถก็จะได้มีคนที่ดูเพิ่มขึ้นตอนนี้จะออกพรรษาละทุกคนก็เตรียมสึกละหลายคนก็อยู่ในพรรษานี้ได้เรียนรู้อะไรมากมายวันนี้ก็เป็นวันที่พรุ่งนี้ก็วันโกนแล้ววันพระก็จะเป็นวันออกพรรษานะคะเดินมาเรื่อยๆก่อนนั่นกลุ่มนั้นยังปลูกผักอยู่เลยมองไปไกลๆชมจันทร์ขาวโพลนนะคะหนึ่งในนั้นคือแม่ชีที่มาจากฟลอริดาอยู่มา3เดือนแล้วอยู่กับแปลงผักเนี่ยค่ะภาวนากับแปลงผักกับแม่ชีกีฟบ่อบัวก็น้ำแบบน้ำไม่ตกเลยค่ะตอนนี้ฝนตกทุกวันตอนที่จะเอาท่อเข้ามาทางนี้ต้องปาดถนนให้เข้าไปอีกหน่อยก็เลยได้ถนนที่กว้างขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะเป็นผลพลอยได้เพราะทุกทีเราจะเป็นถนนเล็กๆโอ้วันนี้พระจันทร์มาแต่ยังไม่6โมงเลยพระจันทร์มาแล้วมองไปข้างหน้าสิเห็นไหมพรุ่งนี้ก็เต็มดวงเนาะนี่แหละพระจันทร์วันเพ็ญเดือน11ปีหน้าก็ลอยกระทงเดือน12
อันนี้ที่น้ําเก็บไม่อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําปูนทั้งหมดเราเลยจะยังไม่ได้เอาน้ําเข้ามาเพราะว่าใส่เท่าไหร่มันก็จะรั่วไปก็กลับไปที่เดิมเปลืองน้ํามันแล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยโหตรงนี้จะสวยมากเลยในวันเพ็ญเดือน12นะคะคณะแม่ชีแล้วไปขึ้นทางนู้นไหมหรือขึ้นทางนี้ทางนู้นก็ได้จ้ะเตรียมตัวสังฆะเตรียมตัวฟังธรรมะคุณยายแนนเอาเรือมาให้คุณยายยังไม่ได้นั่งเรือเลยยังไม่ได้มีโอกาสเลยแนนเอ้ยตอนนี้เขาจับให้นอนอย่างเดียวที่จริงวันนี้ก็จะไม่ลงนะเนี่ยพูดตรงๆแต่พอสังฆกรุณาว่าจะมาสวดมนต์ใกล้ๆคุณแม่ก็เลยอ่ะโชคดีเนี่ยพอฝนหยุดตกวันเดียวเห็นไหมคะน้ำก็น่าเห็นอันนั้นสถูปะที่กำลังจะขึ้นจะเปิดวันที่31คือมันมีที่สร้างเยอะแล้วมันคนสร้างมันเท่าเดิมมันเริ่มทำงานกันแบบประมาณว่าหันไปก็เรื่องหนึ่งหันกลับก็เรื่องหนึ่งอะสลับคนกันหรือเวลา10 วันอันนี้ก็จะเสร็จค่ะโอเคอันนี้ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้พวกเราออกมานั่งในเวลาที่ร้อนได้เดี๋ยวต้องดูตรงที่นำปิ้นพระอริยธารา21ปางมาอยู่เป็นสถูปมนต์ข้างบนที่เราจะเข้าไปนั่งได้อันนี้จะไม่เคยมีที่ไหนทำเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งการทำมันลงตัวของมันเองเราไม่ได้เป็นคนที่จะอยากจะมีนู่นมีนี่มีโฟมก็เอาโฟมมาลอยเป็นแพมีบ่อน้ำพอน้ำเต็มบ่อก็ลอยอยู่บนบ่อแล้วก็มีสถาปนิกอาจารย์น้องสมมีแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่กำลังทำแพสวดมนต์ก็เลยทำสถูปะลอยน้ำเนี่ยคุณแม่อยากให้เห็นพี่หมอนุ้ยก็ให้มาเยอะนะถ้าก่อนวันนั้นเนี่ยปุ๋มทำให้สุดเลยแล้วฝั่งนู้นได้นะฝั่งนู้นมาอยู่ตรงนู้นนะโดยเอาไอ้ชายบ่อออกนะลูกตรงนี้จะเป็นที่เดินจงกรมที่สวยมากเลยลูกถ้ามีนะคะพี่หมอนุ้ยให้อีกไหมให้จ้ะก็นะไปถึงนู้นเลยบ่อนู้นเราก็จะได้มีเนี่ยคนเดินจงกรมเดี๋ยวเขาก็พอว่างเขาก็จะเริ่มมาดูในรายละเอียดตอนนี้พวกเรามีงานเยอะเกินกว่าจำนวนคนนะคะสงสารคนในบ้านจริงๆคนที่สู้มันก็สู้จริงๆสู้แบบหัวใจทองคำเลยคนที่เนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆมนุษย์ทุกคนมีพัฒนาการที่มาจากพื้นฐานของความกตัญญูค่ะพอมีกตัญญูเราทำอะไรก็ทำหมดแสงสวยมากเลยวันนี้ใครเห็นพระจันทร์เต็มดวงยกมือขึ้นยังไม่กี่ชั่วโมงเลยนะ6 โมงพระจันทร์นี่ลอยต่ำมาแล้วมองเห็นพระจันทร์ไม่หันไปดูข้างหลังหันไปข้างหลังลูกอยู่ตรงหัวเราอะหลังสุดอึบยายว่าจะไม่ลงแล้วนั่นเนี่ยวันนี้เห็นพี่ต๊อกขากระเพกอะไรเลยมาเยี่ยมไข้ต้นนี้เธอว่าจะรอดไหมเนี่ยรอดจ้ะค่ะฮะรอดค่ะรอดจ้ะค่ะเหรอเขาแตกจ้ะค่ะรอดค่ะแตกแล้วแล้วข้างบนแตกไหมแตกแล้วค่ะเหรอเนี่ยมองไปสิมองไปสิเห็นพระจันทร์ดวงนี่ไงไข่ห่านใช่ไหมเนี่ยนี่ตรงนี้ลูกเห็นไหมมันเตี้ยมากเลยทำซะยังไม่เคยเจอพระจันทร์ไม่เป็นไรพอบอกว่าทุกคนเปลี่ยนมาสวดมนต์ตรงนี้ก็เลยลงมีคนถวายคือแนนเรืออยู่ไหน
ยังไม่ได้ลงเลยวันนี้ว่าจะแอคพายเรือลงซะหน่อยไม่มีแรงอยู่สบายไหมกุฏิเนี้ยสบายมากค่ะสบายมากโมจิหายังยายเป็นห่วงโมจิไม่ได้เดินป่าแล้วลูกวันหลังเนาะป่วยอะไรลูกโมจิเอ้ยป่วยอะไรปวดหัวตัวร้อนป่วยอะไรป่วยหรือเปล่าจ๊ะวันนี้ที่จะลงมาก็นั่งสบายก่อนก็อยากจะชวนคุยว่าพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาการเข้าพรรษาของเราเนี่ยอธิษฐานอะไรไว้ลูกจำได้ไหมว่าเราอธิษฐานอะไรไว้ถ้าเราจำได้ว่าเราอธิษฐานอะไรไว้3เดือนผ่านไปพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้วันโกน21วันพระวันสมเด็จย่านะเรายังลืมเป้าหรือเข้าถึงเป้ามากขึ้นคือการเดินทางของเรายังมีสัจจะที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ลดละอุปกิเลส16ก็คือละราคะโทสะโมหะเนี่ยผลดีจะอยู่ที่คนละเมื่อเช้าเราสอนกันว่าเราต้องละสมุทัยการละสมุทัยก็คือการไม่ให้อำนาจกับอวิชชาอวิชชาเป็นอำนาจฝ่ายทุกข์เกิดถ้าเราอยากทุกข์น้อยเราต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือประสบการณ์ของชีวิตเธออย่ามาอธิษฐานเลยว่าขอให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเธอไม่ละอวิชชาฉะนั้นการมีปัญญาเพื่อจะละอวิชชาเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของคนที่ละได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มก็หมายไม่ได้หมายก็ว่าอวิชชาจะไม่มีนะแต่ถ้ายูนิฟอร์มนั้นมันเป็นไปเพื่อการสำรวมระวังเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ถูกล่างด้วยกิเลสถามว่ากิเลสคืออะไรมันคือเครื่องเศร้าหมองอุปกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองที่ขวางเราไม่ให้เราเนี่ยไปถึงการพ้นทุกข์อันนี้พยายามพูดให้เด็กฟังเข้าใจซึ่งมีคนถามว่าเธอรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเธอโกรธถ้าตอนนั้นไม่มีใครถามไม่รู้ตอนนี้พอมีคนถามเรารู้เราต้องบอกเลยว่าโอ้ขอบคุณนะที่เตือนเหมือนเรามาอยู่รวมกันเราเป็นกัลยาณมิตรของนักบวชเนี่ยเราแน่ใจไหมว่าเราให้เตือนได้คุณแม่ถามก่อนแน่ใจไหมโอ้ถ้าเราแน่ใจเราจะยอมอะยอมให้เตือนแต่ถ้าเราอาหังการเนี่ยคือกิเลสอาหังการอย่ามายุ่งกับฉันฉันรู้มาก่อนฉันบวชก่อนฉันรู้มากกว่าแกพรรษาฉันเยอะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยคืออะไรบวชกะโหลกกะลาเลยอ่ะมันก็ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราหรอกถ้าเรามีหิริและโอตตัปปะเด็กๆต้องจำไว้เตือนตัวเองได้เนี่ยอยู่ตรงไหนได้เลยถ้ายังเตือนตัวเองไม่ได้แล้วยังถลายทะเลือกท
แผ่ไปเรื่อยๆใครคือคนเจ็บใครคือคนเจ็บจ๊ะใครลูกอ้าวไม่ต้องหลบตายายเราอยากทำร้ายตัวเองไหมอยากไหมงั้นตอนที่เราได้รับการเตือนน่ะเราควรขอบคุณไหมลูกแสดงว่าคนกล้าเตือนน่ะเขายอมเลยนะที่จะให้เราเกลียดนะแต่เขาจะไม่ยอมเห็นเราตกนรกสรุปแล้วเราควรอยู่กับคนที่กล้าเตือนหรือคนที่ไม่กล้าเตือนกล้าเตือนนั่นแหละนั้นถ้าเราสึกออกไปหรือเราไปมีความรับผิดชอบอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยเวลาเขาขอขมากันนะขอให้ผู้ใหญ่เตือนได้อะอย่างคุณยายเป็นผู้ใหญ่พวกเธอก็ขอให้คุณยายเตือนได้คุณยายก็บอกพวกเธอว่าเด็กๆเตือนคุณยายได้ด้วยนะในเพื่อนล่ะอ้าวเธอต้องเตือนยายด้วยนะถ้ายายไม่เข้าใจอะไรแล้วตีความเองปรุงแต่งไปเองแล้วคิดว่าพวกเธอดื้อเธอก็เตือนคุณยายได้ด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองพี่น้องเตือนกันได้ไหมอย่างนี้เรียกว่ารักกันพี่น้องเตือนกันได้พี่เตือนน้องได้น้องเตือนพี่ได้ในกรณีที่เราเปิดใจให้เตือนกันได้ไม่เกลียดกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยมิตรภาพไม่ใช่เกรงใจกันจึงเตือนกันทีนี้ถ้าไม่เกรงใจแล้วเตือนแล้วแถมขนาบด้วยดุด้วยเพื่อไม่ให้เราไปหกขล้มคนนี้จริงใจไหมจริงใจครบคนเหล่านี้ไว้ต่อไปผู้ใหญ่เตือนเด็กได้เด็กเตือนเด็กกันเองได้ผู้ใหญ่เตือนผู้ใหญ่กันเองได้เด็กเตือนผู้ใหญ่ได้ดูนะคะที่ไม่มีใครเลยตรงนี้ไม่มีใครเลยค่ะลูกเหมือนคุณยายอยู่คนเดียวสังฆะนี่คุณยายต้องเตือนตัวเองได้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเข้ามากันเราขอเข้ามากันตั้งแต่เข้าพรรษาใช่ไหมตอนปลายเนี่ยก็ต้องอย่างเงี้ยคุณยายได้กลิ่นปลาเค็มอ่ะเด็กๆหิวข้าวไหมมันมาจากไหนเหรอบ้านทางบ้านพ่อก็เขาเหนื่อยเมื่อกี้นี่คุณยายก็ไปดูท่อมาแล้ววางไปก็เหมาะเจาะเหมาะเจาะเดี๋ยวอีก3อันต้องรออาจจะตอนนี้ไม่ทันตอนที่คุณยายให้ช่างเล็กกับสมหวังไปเร่งสร้างกุฏิไม่ชี15หลังก่อนบอกว่าเอาไงก็ได้ขอ21ไม่เสร็จก็31ว่าทุกทีวางเป้าว่าเข้าพรรษานี้เสร็จใช่ไหมก็บอกแล้วว่างานมันงอกเยอะมากเลยแต่คนทำงานเท่าเดิมพรุ่งนี้จะมีกลุ่มของคุณเพชรมาช่วยรับเหมาทำทาราอาสมที่มันจะเป็นที่ผลิตโปรดักต์มีขอคนกินข้าวอีกกี่คนฝากไว้ด้วยนะประกาศการพื้นที่เลยนะคะก็ต้องดูละตอนนี้ต้องซับเอาคนเข้ามาพี่ต๊อบจะเอาคนมาช่วยปลูกดอกไม้ตรงบริเวณเห็นว่าไปแอบดูตรงบริเวณภูเขาจำลองที่เราจะเปิดสถูปะส่งคนมาพร้อมกับต้นไม้จะมาปลูกให้เมื่อไหร่ลูกพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวผู้จัดการสนามจะมาดูที่แล้วก็ไปจัดมันลงโหเร็วเหมือนกันมานิดหนุ่มสมควรเป็นแม่บุญทุ่มจริงนะเราอ่ะกับคุณยายนี่เจ้าค่ะที่กับคนอื่นก็วันนี้ขึ้นไปสนุกไหมล่ะภูเขาอ่ะสนุกค่ะตอนแรกยายห่วงโมจิตรงนี้ว่าจะไม่ได้ไปแอปโมจิหายก่อนเนาะขึ้นเขาลูกนี่นั่งพูดนั่งพูดนี่ยังวิ่งกันมาสวดมนต์กันอยู่ในวันนี้เต็มเลยนะเนี่ยแล้วยังมีอาสาสมัครมาด็อกเตอร์อ้อมทาราอวอร์ดมากับใครอ่ะอาสาสมัครอ่ะ
เออจำหน้าได้เนาะมาอยู่31หนึ่งเลยถึงหนึ่งเลยดีลูกเดี๋ยวจะมอบหมายงานแล้วก็เด็ก ISV ISV อาสาสมัคร ISV ใครอ่ะมีใครอีกอ้าวเห็นใส่เสื้อไม่ได้มียูนิฟอร์มอ่ะจุ๊บอ่ะอ๋ออ๋อโอเคอันนั้นใครอ๋อจ๊อบเคยบวชแล้วก็สรุปแล้วคือบ้านก็สมาชิกที่รักๆอ่ะกลับมาก็ต้องขอบคุณหลายคนที่กำลังเตรียมตัวจะแพ็คกระเป๋ากลับบ้านเพราะว่ารู้ว่าเดิมหมายเดิมของเราก็คือการยกพระอริยะธาราองค์ใหญ่แต่ข่าวดีมีว่า28พระหัตถ์ฝ่ายออกไปให้พรทุกวันฝ่ายนี้ให้พรทุกวันแล้วฉุดช่วยเนี่ยจะถึงวันที่29นะเราก็คิดว่าจะอยู่ตรงทางเข้าสถูปะ21ปางเลยตอนนี้งานก็ดำเนินไปตามจังหวะที่เราพร้อมเมื่อไหร่ก็เลิกดีมงคลดีก็จะมีสิ่งที่แจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าการทำงานได้สัจจะคือความซื่อสัตย์เนี่ยไม่มีขาดทุนจงลงทุนกับชีวิตด้วยความซื่อสัตย์จนฝึกมีความซินเซียกับตัวเองอย่าปล่อยให้หัวใจของเราเนี่ยมันวิ่งหนีความจริงที่สอนเมื่อเช้าละสมุทัยได้นิโรธแจ้งเลยเดี๋ยวนั้นเลย here and now กิจตอนนิโรธคือต้องทำให้มันเกิดขึ้นโดยมีมรรคภาวนาวันนี้เดินขึ้นป่าก็ดีไปถอนกุหลาบไปเก็บกุหลาบไปถอนวัชพืชอะไรก็ตามเป็นสัญญาณว่าถอนทิ้งนะอย่าเป็นคนที่ปล่อยให้ชีวิตเป็นกระโถนเน่าชีวิตตายทุกคนจะมีคนสักกี่คนที่ตายเสียก่อนตายผ่านมาแล้วสำหรับคุณยายพรรษาที่40ก็ต้องเลือกว่าจะตายยังไม่ตายทั้งเป็นเพราะไม่เลือกอยู่แล้วที่จะตายยังตายทั้งเป็นไม่เลือกชีวิตเรารอดได้เราก็ต้องผ่าไปให้รอดนั้นสวดมนต์วันนี้จะให้สวดโพชฌงค์7ก่อนที่จะสวดโพชฌงค์7ขออนุญาตอธิบายโพชฌงค์สำหรับคนที่บวชใหม่ซึ่งคุณยายก็ไม่ได้ลงสอนเยอะนะรุ่นนี้เพราะว่าถ้าเหนื่อยก็ต้องนอนเลยอ่ะคุณยายต้องเซฟแล้วมันก็ดีขึ้นหน้าตาคุณยายดูอ้วนขึ้นไหมสาธุสิสาธุให้หน่อยทำโพชฌงค์อยู่แม้กระทั่งตอนที่เจริญสมาธิบำบัดก็ทวนโพชฌงค์ก่อนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออยู่ในท่านอนมือหงายขึ้นหายใจเข้าทางจมูกปล่อยลมออกทางปากเบาๆเหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแล้วเราเป่าให้เบาแบบเทียนไม่ดับโฟกัสอยู่ตรงนั้นเลยจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งปึ้งวางอยู่ตรงนี้หายใจเข้าทางจมูกอ่อนโยนไม่บังคับเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในเรื่องของสมาธิบำบัดเข้าใจมั้ยอ้าวยกนิ้วขึ้นมาเด็กๆโมจิเดี๋ยวจะไม่ปวดลองดูนะลมจะถึงเราตรงเนี้ยเบามากนะไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ใช่นะอ่ะหายใจเข้าทางจมูกอย่างอ่อนโยนไม่บังคับยาวก็ได้สั้นก็ได้ปล่อยออกทางปากให้ลมกระทบเทียนที่จุดเนี่ยแบบเทียนไม่ดับอ่ะเข้าใจคำว่าเบาไหมในท่าที่8ที่พูดเรื่องว่ามันฉุดช่วยสัญญาณชีพนะต้องเบามือเนี่ยต้องเบาเหมือนที่ชูนะไม่ใช่ซึ่ง
วันเสาร์นี้อาจารย์สมพรจะกลับมาดูคุณยายแล้วก็เลยนัดสัมมนาคนแต่ภาคเนี้ยระยองจันทบุรีตรงเนี้ยอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะมาใช้บ้านเราซึ่งวันนี้ก็คุยแล้วขอกินเบรกก็น้ำเนี่ยค่ะน้ำกุหลาบเราเนี่ยกับน้ำผึ้งกุหลาบเนี่ยค่ะเป็นเลมอนโรสทีใช่ไหมคุณยายไม่รู้เขาชื่ออะไรกินไม่ได้หรือไม่ได้จำเพราะก็ไม่กินน้ำแข็งก็มาเพื่อที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสร้างทีมเวิร์คของสมาธิบำบัดวันเสาร์นะคะและเพราะอาสาสมัครบางคนไม่ได้มาเมื่อวานนี้ก็ได้อันนี้พลาดไม่ได้และเดือนธันวาคม 4-5 จะเป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์เรื่องนี้เนี่ยโดยเราเป็นที่ปรึกษาทางบรมราชชนนีคณะพยาบาลเป็นโฮสต์ทั้งซูมและใช้หุบเขาเป็นที่จัดการประชุมระดับเขาทำงานของเขาในระดับโลกเขาอยู่แล้วลูกแต่จะเป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกของเรานะไม่ได้ต้องวางแผนเลยคนมาเห็นเราพร้อมใช้คนเห็นเราพร้อมใช้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์7จะถูกนำเสนอด้วยในขณะที่ทำสมาธิบำบัดนั้นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนี้ตลอดเวลาจำไว้เลยนะไม่มียูนิฟอร์มตลอดเวลาทำครัวหั่นผักกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอาบน้ำถือตัวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานขัดไปเช็ดรองเท้าเดินป่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่คือสติสัมโพชฌงค์ตัวที่1ถ้าเหนื่อยก็หายใจเข้าลึกๆทางจมูกพ่นออกทางปากอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือสืบค้นทําจนชํานาญเลยสั่งได้อันนี้เป็นงานวิจัยล่ะในกรณีเช่นล้มมีบาดแผลหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยให้เราเนี่ยสั่งจิตในสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยค่ะเข้าไปตรงนั้นเลยความรู้สึกอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่บาดแผลเราต้องค้นเฮ้ยแผลมันไม่เท่าไหร่หรอกใจเงี้ยแล้วก็ดึงลมหายใจเข้าไปแล้วก็โฟกัสอยู่กับลมหายใจเราจะมีเขาเรียกว่าการสืบค้นเฟ้นธรรมตรงเนี้ยอย่างมีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นธรรมวิจัยเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทันทีเลยอันนี้คือองคุณแห่งการบรรลุธรรมนะพ้นทุกข์นะที่พูดพอมันเข้าสู่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือทำซ้ำบ่อยจนชำนาญสืบค้นเฟ้นจนเราสั่งได้เนี่ยมันก็จะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรจะไม่หยุดทำเพียรอันเนี้ยเป็นสัมมาเป็นความถูกต้องไม่ใช่เพียรเพื่อเอาแต่เพียรเพื่อละเห็นไหมละอกุศลละความที่เคยตัวให้เหตุผลข้างๆคูๆเราเนี่ยเป็นคนที่ให้เหตุผลกับตัวเองเนี่ยห่วยอะสำหรับคุณยายนะคนขี้โกงอะแต่พอมันเป็นความเพียรของคนที่มีสติมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยมันจะเพียรที่จะละทุกเรื่องที่มันเป็นขยะแล้วมันก็จะเจริญกุศลที่ทำได้ยากจนกลายเป็นอุปนิสัยตามสมละอุปกิเลสแล้วสร้างกุศลและเจตนาได้มากขึ้น3ตัวนี้พอเห็นแล้วนะเป็นนักลงทุนต้องลงทุน3ตัวนี้นะคราวนี้ผลมาเลยปิติปิติคือความอิ่มใจทำได้แล้วเฮ้ปิติสามโพชฌงค์มันก็จะฟูขึ้นมาทำได้นึกฟูขึ้นมาทำได้พอเรามีสติเราจะเห็นความฟูมันค่อยๆสงบลงนี่คือการเห็นอนิจจังของปิติเห็นความอนิจจังเห็นความเป็นทุกขังของปิติมันทนอยู่ไม่ได้สงบลงมันไม่มีอนัตไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับฉะนั้นมันจะเห็นเลยว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นกับปิติมันเป็นแค่สถานีพักพอปิติสงบระงับมันเป็นปัสสัทธิเอาล่ะนี่กำไรมาแล้ว
มีความฟูมีปิติมีปัสสธิแปลว่าอะไรทำให้ทุกอย่างมันสงบตั้งมั่นมันไม่ทำงานอย่างร้อนรนเร็วรั่วพอเข้าใจเนาะอ่ะพอมันมีปัสสธิสงบมันเข้าสู่กำลังของสมาธิอันนี้ไม่ใช่ท่านั่งเลยค่ะไม่ได้ท่ายืนท่าเดินจิตเป็นสมาธิคือมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานยกจิตที่ควรกับการงานขึ้นไว้จิตเป็นสมาธิเข้าใจเนาะเอายักหน้าก็ได้เข้าใจไหมจ๊ะโอเคพอจิตมันเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีกำลังของการปล่อยสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อกี้นี่ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และมันก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์มันทำหน้าที่มาโดยตลอดมันไม่ใช่ปล่อยวางการทำหน้าที่เนี่ยแหละลูกที่อยากให้พวกเธอเพียรทำต่อไปจะอยู่ในยูนิฟอร์มน้อยก็ต้องทำเรื่องนี้แหละเพราะถ้าโพคยธรรมไปจบลงที่สติสัมโพชฌงค์นั่นคือนิพพานเลยค่ะโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมเซตที่จะเข้าสู่นิพพานคุณยายก็ไม่มีเวลาสอนย้อนมันก็ใครมาทันตอนเข้าพรรษาก็ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูว่าเดี๋ยวดูก่อนดูความพร้อมของพวกเธอก่อนแล้วก็จะสอนตามความพร้อมของพวกเธอเช้าก็เป็นคิวคุณยายก็ลงสอนแล้วจากนั้นก็ภาคบ่ายก็จะช่วยคนที่อาจจะยังเขย่าตัวเองไม่ได้สนิทก็จะทำเรื่องจังหวะชีวิตไทยก็คู่กันไปเนาะมีธรรมะครึ่งหนึ่งแล้วก็มีอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์สมาธิบำบัดเป็นวิทยาศาสตร์นะคะลูกแล้วก็จิตวิทยาใช่ไหมจังหวะชีวิตมันเป็นเรื่องจิตวิทยาก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็รับใช้พวกเธอได้ในพรรษานี้ตามร่างกายที่คุณแม่พอจะมีแรงก็ขอบใจที่ทำให้คุณยายลงมาสอนวันนี้ตอนแรกจอยเขาประกาศมาแล้วว่ายายลงไม่ได้ยายก็ลงไม่ได้จริงๆอ่ะมันยังรู้สึกอักเสบอยู่แต่พอลงมาแล้วกลับดีกลับดีนะบางทีเราบอกตัวเองไม่มีแรงหรอกแต่เมื่อกี้นี่ทันที3 2 1ยายก็พูดเลยแล้วคุณยายก็คิดว่าเราไม่เร็วไม่ช้าหรอกลูกแต่งกาละตอนนี้มันเหมาะกับคนที่ทุ่มเทและไม่ยอมจำนนที่นี่ไม่ยอมจำนนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสวดพ่อชงเลยก่อนที่จะสวดเตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะให้ชุมนุมเทวดาถามหน่อยทางบ้านมีอะไรมั้ยอ่ะมีลูกศิษย์คนไหนคิดถึงฉันบ้างมั้ยเธอเข้ามามีคุณสุวิมลคือเนื่องจากว่าเวลารันนะคะมันจะเยอะมากจะตามไม่ทันแต่ว่ามีคุณสุวิมลเข้ามาเจ้าค่ะคุณพัชรีส่วนมากทุกคนเข้ามาเป็นผู้ติดตามเดิมอยู่แล้วค่ะ170นะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ส่วนมากกับธรรมะท่านจากแม่เจ้าค่ะก็ไม่ได้ออกหลายวันก็เป็นไปได้แหละมีบางคนงอนคุณแม่เลยนะคุณแม่ไม่ยอมพักเลยเนี่ยก็ทุกคนมีไฟที่พี่ประสบถวายมาแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดไฟพี่ติ่งมาแล้วเจ้าค่ะบอกว่าคิดถึงคุณแม่ที่สุดเจ้าค่ะพี่ติ่งไหนกล้องอยู่ไหนยังไม่เห็นกล้องเลยพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งหายน้อยใจคุณแม่หรือยังเอากล้องมาเห็นใกล้ๆสิพี่ติ่งบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่หยุดทำงานเลยติ่งไม่ฟังคุณแม่3วันเลยบาปไหมอ้าวตอบสิบาปไหมตอนนี้ทุกคนหัวเราะไม่มีใครกล้าตอบกลัวอดข้าวพี่ติ่งเห็นได้ยังว่าเด็กๆปะกระยอนั่งตรงไหนอ่ะแล้วนักเรียนทุนยกมือขึ้นตัวเล็กก็ให้ดีใจเถอะเพราะว่าใช่ตอนในพรรษาเนี่ยตอนนี้เราอยู่กัน92ชีวิตนะนักบวชนะเฉพาะนักบวชนะก็น่าเหนื่อยแล้วนะเห็นแม่ครัวสลับกันเลยเห็นแม่ครัวแบบสลับกันไปสลับกันมันเหนื่อยไงมันหุงข้าวเป็นกระทะอ่ะ
อันนี้แค่นักบวชนะยังกลุ่มสะใจดีอีกเท่าไหร่อ่ะกี่สิบวันนี้ยาวเคนมาโอ้พี่ติงบ้านถ้ำนะสวยมากเลยพี่ตั้มพี่ติงต้องมานะเดี๋ยวสิเอาสายตามามองหน้ากันก่อนพี่ติงเป็นคนที่สร้างกุฏิสองหลังแรกตั้งแต่ยังไม่มีกุฏิไม่ฉีแต่คุณแม่สร้างทีหลังคุณแม่สร้างกุฏิไม่ฉีไม่พี่ติงก็ทำเรื่องกุฏิพ่อฟังสามไม่ฉีก็เอาเป็นว่าวันที่31อย่าลืมมาทาราเทเบิลครั้งที่หนึ่งนะคะพี่ติงเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเพื่อนที่มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพกุฏิคนละหลังสองหลังเนี่ย21หลังเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราถวายพระอริยธารา21ปางพระอริยธารา21ปางเนี่ยถือการยกสถูปครั้งแรกในวันที่31ที่เราจะมีสถูปลอยน้ำพี่ติ๋งเนี่ยทำน้ำบาดาลไว้วันนี้น้ำเต็มบ่อเลยแล้วไม่ได้ใช้น้ำบาดาลเลยตอนนี้น้ำฝนจริงๆแต่น้ำบาดาลจะกลายเป็นการสต๊อกน้ำไว้ไม่ให้ยุบลงแล้วก็ที่เราเดินไปจำได้ไหมกลางร่มแล้วคุณแม่ก็เดินไปเรือตัวจิ้วแล้วตอนนั้นเราก็อยู่กันสองคนเราก็เดินลงไปโอ้โหมองขึ้นไปอย่างกับภูเขาตอนนี้น้ำเต็มหมดแล้วแล้วอาจารย์น้องสมเขาก็เร่งเอาสถาปนิกมาช่วยดีไซน์ชื่อกุฏิของเราทั้งกรมการคืออิสระชนคนที่ไม่ถูกล่ามเพราะว่ากุฏิถ้ำเนี่ยมีไว้เพื่อการบรรลุธรรมสร้างเพื่อให้เกิดการบรรลุธรรมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจคุณแม่ที่ไม่หยุดทำงานคุณแม่ก็ทำเท่าที่คุณแม่ทำได้นี่ก็หยุดไปเยอะแล้วเพราะถ้าทำมากกว่านี้ก็จะเป็นอะไรที่ดันไม่ได้เพราะมันไม่มีคนงานถ้ามันมีคนงานเนี่ยเราก็น่าจะมีกุฏิแม่ชีที่เราก็สัญญากันไว้ว่าเราจะดูแลกันเพราะบางคนก็เป็นแม่ชีที่อยู่บวชตลอดชีวิตเราก็ดูแลกันตลอดชีวิตเราก็เชื่อมั่นว่าเราเป็นที่พึ่งได้ของสตรีที่มีสติก็ขอบคุณที่ทุกคนรักคุณแม่ที่สุดนะคะจ้ะพี่ติ๋งบอกว่าคุณแม่อย่าหักโหมนะเจ้าค่ะเป็นห่วงเจ้าค่ะวันนี้นอนทั้งวันเลยลงไปสอน2ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมานอนก็ไม่หักโหมนะแล้วก็วันนี้ไข้สูง179สูงตกใจเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้สมาธิบำบัดเนี่ยมันขับของเสียคุณแม่ก็รู้อยู่คุณแม่เห็นอาการมันขับของเสียพอมันขับของเสียเนี่ยต้องให้เวลามันฟื้นฟูแต่ทุกอย่างดีขึ้นหลายคนดูภาพคุณแม่เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วมาเห็นคุณแม่ตาต่อไปอ่ะแล้วก็ส่งแชร์กันใหญ่ทุกคนก็แบบโอ้คิดว่าคุณแม่จะตายไม่หรอกมันกำลังดีท็อกตอนเนี้ยมันกำลังฟื้นฟูเดี๋ยวก็บำรุงแล้วเดี๋ยวก็อ้วนแล้วเพราะยังกินเยอะอยู่อันนี้คุยกันแบบเหมือนคุยลูกหลานผ่านสื่อเลยนะเนี่ยคือไม่ต้องห่วงคุณแม่รู้ว่าอะไรไหวอะไรไม่ไหวถ้าไม่ไหวจริงคุณแม่ก็ใช้การสั่งการไปถ้าแต่เรื่องการสอนคุณแม่จะลงอ่ะอันเนี้ยเป็นสัจจะของคุณแม่ถ้ามีคนฟังอย่างเงี้ยคุณแม่ลงแต่ถ้าไม่ฟังไม่ลงพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดกับคนที่ไม่ฟังถ้ามีคนฟังเราต้องขอบคุณที่เขาทำให้เราได้สอนอ่ะเปิดไฟไว้ชุมนุมเทวดาทุกคนมีไฟไว้แล้วก็ถ่ายทีวีมีอีกไหมจ๊ะมีพี่ติ๋งบอกว่าลูกจะไม่ดื้อถ้าคุณแม่ไปถ้าคุณแม่ไม่ดื้อกับคุณหมอเจ้าค่ะพี่ติ๋งเขาพูดพี่ต๊อกพี่ติ๋งเขาพูดกับคุณยายอย่างเดียวคุณแม่ต้องหายนะเจ้าค่ะคุณแม่หายอะไรเสร็จหมดคุณแม่ก็อยากหายนะแต่ว่าขอบใจลูกศิษย์ที่รู้จักออดอ้อนแล้วก็มีความสุขที่เห็นคนที่เรารักมีสติปัญญาพ้นทุกข์เห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราพี่ติ๋งก็จะใช้คำว่าน้ำตาเขาไม่เป็นทรายย้อยนะหยดย้อยอ่ะเขาไม่มีแล้วก็ดีมากเลยจ้ะค่ะคุณอ้ําอําพาบอกว่าเพิ่งกลับจากเสถียรเมื่อวานค่ะยอมภาวนาให้คุณแม่ธาตุขันธ์คุณแม่ดีขึ้นเจ้าค่ะขอบใจจ้ะ
ก็ตอนนี้เปิดทั้งสเกล1สเกล2แล้วค่ะคุณพี่มนฤดีนะคะบอกว่าจะเข้ามากับคุณแม่วันเสาร์นี้เจ้าค่ะก็คุณแม่ก็จำวันเดือนไม่ได้เลยนะคะแต่รู้วันเสาร์อาจารย์สมพรมาเอาละค่ะทุกคนพร้อมแล้วเปิดหนังสือไว้วันนี้สวดโพชฌงค์เปิดไฟไว้นะคะมันจะได้สว่างเพราะว่าเขาจะต้องใช้กล้องเห็นเราวิธีการวางไฟให้ไม่สว่างจ้าวางยังไงคะเด็กๆดีมากค่ะเก่งมากลูกถ้าพร้อมแล้วเชิญชุมนุมเทวดาลงมาฟังโพชฌงค์เลยค่ะและดาวัน
เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนเรามีทั้งยักษ์คนทานรูปนาคากิทันตาสันติเกียงมุนิวรชนังสาธุเมสุนันตุยิ่งทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสวนกาลยามพระคันตาธรรมะสุนักาลยามพระคันตาธรรมะสุนักาลยามพระคันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐเยอยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้สาภาควาโตภูพาภาคันมการรังรูมาสีเอนาโมตัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาว
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นอ
ายจากโรคทันทีด้วยสัตว์วาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอเวกทาธรรมราชาปิเทรันเยนาพิเปียนริโตจุนทาเทเรนะตันเยวะพันนาเปตาวานะสาธารังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุลทัตเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนันนะติมาเหสินังมัคคาหัตตกิเลสาวาปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญทุกคนหันไปดูเวลาผ่านไปเพียงแค่สวดมนต์พระจันทร์อยู่ตรงที่เรามองเห็นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงทุกอย่างแสดงการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราสวดมนต์ไปแค่เพียงไม่กี่นาทีเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเราเอาจิตกำหนดไว้ที่เสียงมากระทบหูเราแยกไม่ถูกว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนแต่เราได้เห็นหรือได้ยินเสียงของชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายก็รักชีวิตเกลียดทุกข์ถ้าเราไม่ชอบทุกข์เราก็อย่าทำให้คนอื่นทุกข์เพราะคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันเด็กๆต้องฝึกรู้ไว้อย่างหนึ่งนะไม่มีการพบกันครั้งแรกเพราะฉะนั้นอย่าอหังการมากนักพบใครเขาจะน่ารักไม่น่ารักเราไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินเขาแต่จริงๆแล้วเราควรจะเป็นเพื่อนแล้วฉุดช่วยกันให้เป็นการพบกันที่พิเศษที่สุดพบกันเพื่อไม่ผูกเวรหมายมั่นกันนั้นการขอเข้ามาในมิตินี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่เป็นคุณสมบัติของอริยะนะไม่ผูกเวรไม่เอาคืนไม่เดี๋ยวทะมึงไม่ริษยาชื่นชมได้แม้แต่เรื่องนั้นจะเล็กน้อยของคนอื่นเข้มงวดกับตัวเองอย่ามักง่ายและต้องผ่อนปลนกับคนอื่นมาเปลี่ยนรหัสชีวิตก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเราก่อนที่เราจะกวดน้ำวันนี้เราก็จะแผ่เมตตาร่วมกันคุณยายอยากให้วันนี้เธอแผ่เมตตาเธอหันไปที่พระจันทร์แหละไปมองพระจันทร์สัก 2-3 ลมหายใจพระจันทร์เนี่ยเวลาเปรียบกับนักบวชนะคือพระจันทร์เนี่ยไม่เลือกเลยที่จะสายฉายความเย็นไปที่ชนชั้นวรรณะไหนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นวรรณะไหนเราจะเย็นเหมือนเราให้แสงแห่งความเย็นอาบรดมาในโลกนี้คนในโลกนี้จะน่ารักไม่น่ารัก
ท่านก็ยังให้ความเย็นเราเป็นได้อย่างแสงจันทร์มั้ยเราเลี้ยงลูกเราได้อย่างแสงจันทร์มั้ยเราเลี้ยงคนที่เรารักได้อย่างแสงจันทร์มั้ยถ้าเขาดีเราก็เป็นพระจันทร์พอเขาร้ายเราก็เป็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลูกบอดี้ของเรามันจะทำให้เราหายใจได้ลึกถ้าเราไปกดทับมันจะอึดอัดวันนี้เราแผ่เมตตาแบบไม่ต้องหลับตาพระจันทร์เหมือนจิตที่ประพัดสอนสว่างนวลสว่างแบบเย็นวันนี้ไม่มีเมฆมาบดบังเลยจิตเดิมแท้ประพัดสอนเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเมฆเป็นเพียงอคันธุกะอาคันธุกะแค่มาแล้วไปไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะเราก็มาในโลกนี้แค่มาแล้วไปส่งความเย็นของเราออกไปมีโอกาสจงให้โอกาสเมื่อได้โอกาสส่งต่อโอกาสไปทันทีอ่อนโยนก็รู้ลมหายใจที่เราได้มาธรรมชาติให้เราต้นไม้ให้เราเราได้รับออกซิเจนเราได้ชีวิตจากออกซิเจนฉะนั้นเราจะไม่คืนคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเอาความรักและความเมตตาออกไปสู่สรรพชีวิตเองอย่าปล่อยให้ชีวิตตึงเกินไปอึดอัดหย่อนเกินไปก็ไม่ถึงความสำเร็จหาความพอดีธรรมะคือปัญญาศีลและสมาธิเป็นมรรคภาวนาที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายคือนิพพาน 2-3 นาทีกับลมหายใจแห่งสตินำไปสู่สมาธิปัญญาแต่เราต้องเริ่มต้นอย่างมีศีลก่อนนะการกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมด้วยลมหายใจแห่งสติสัมปชัญญะเพียง 2-3 นาทีเราจะได้การอาบรดอย่างสงบเย็นเวลานึกถึงแสงจันทร์พวกเราพึงคำนึงเสมอว่าการให้ของเราจะไม่เลือกปฏิบัติจะน่ารักไม่น่ารักเราก็ไม่เกลียดนะ
จากนี้ไปขอให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตพนมมือเคารพชีวิตนะลูกอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเราจะสุขได้ยังไงถ้าพื้นฐานของเรายังผิดศีลผิดธรรมเราจะสุขได้ยังไงในเมื่อเรายังเบียดเบียนนั้นถ้ารักชีวิตก็ต้องหยุดการเบียดเบียนอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปให้เราแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้เรากตัญญูรู้คุณต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราทั้งหลายมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูต่อไปจะนำพวกเราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงกลัวจากกิเลสการให้จึงไม่มีที่สุดไม่มีประมาทให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูเราอยากส่งถึงใครก็แผ่ไปเลยนะจ๊ะคราวนี้หันกลับมากวดน้ำทางด้านนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลแล้วนะเรามาบวชเราได้ทำกุศลและเจตนากันพอที่จะอุทิศไหมล่ะลูกฮะรู้ตัวไหมจ้ะใครเช็คศีลแล้วเราก็สุดจริตดียกมือขึ้นสิโอเคเดี๋ยวเรากวดน้ำกันก่อนแล้วพรุ่งนี้พี่ต๊อบกับพี่เบนใช่ไหม เราจะให้ฟังการพูดว่ามาบวชรอบสองนี้เป็นยังไงนะแต่กวดน้ำก่อนดีไหมอ่ะจ้ะหน้า40เจ้าค่ะ
ทิสนาทิฏฐานาคาทาอายุพนามาสีเอวินินาปุญญากรรมเมนาด้วยอุณนิอุทิทายอุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราจะอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาราจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจาโยมราชมนุษย์มิมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปัตตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจัตติวิทังเคนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานกันนิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปปาหังสุรเพเจวาเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตตชาโตภเวภเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโธจะพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มาอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะแล้วก็
อีกประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีเนี่ยคุณแม่จะให้ท่านที่ได้มีโอกาสติดตามการถ่ายทอดของเราลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ในขณะเนี้ยคุณแม่อยากให้พี่ๆที่มาศึกกับเราแล้วก็เป็นการมาบวชครั้งที่2ของทั้ง3คนเลยใช่ไหมใช่ไหมโอเคลองแสดงความคิดเห็นกับการบวชครั้งที่2ทำไมถึงมาบวชตั้งใจยังไงกับการมาบวชและบวชแล้วถึงแม้ว่าจะสั้นๆแต่ได้สิ่งที่ตั้งใจไหมนะคะขอไมโครโฟนเลยค่ะแม่ชีอุ๊ดเราอาจจะหลบมาทางนี้หน่อยเพราะว่าเขาคือเวทีแม่ชีอุ๊ดมาทางด้านนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องสละไม่งั้นกล้องจะทำงานลำบากเพราะเราขวางอยู่ธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะก็แม่ชีเกศค่ะก็เคยบวชตอนรุ่นในหลวง509เจ้าค่ะกลับมาบวชครั้งนี้ก็พอดีแม่ชีจุกมาค่ะก็โทรมาแล้วก็บางครั้งเราก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดทุกครั้งค่ะเจ้าค่ะคราวนี้แม่จุ๋มก็โทรมาเราก็เลยบอกว่าได้เจ้าค่ะเดี๋ยวมาช่วยงานแล้วก็เลยแม่จุ๋มบอกว่าแต่ครั้งนี้มาบวชได้ไหมลูกเราก็บอกว่าอุ้ยยินดีเจ้าค่ะก็เลยตั้งใจไว้อยู่แล้วแล้วเราอยากทำกุศลด้วยค่ะแล้วในบวชครั้งนี้นะคะก็มีกัลยาณนิมิตที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็น้องๆหรือพี่ๆที่เป็นพี่ชีอะค่ะดูแลอย่างดีมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณนะคะรุ่น509จะเป็นรุ่นที่บวชกันจนไม่มีผู้หญิงมีผมอยู่ในเสถียรเลยอะก็คือ509ก็คือ509คนน่ะบวชศาลาก็เท่านั้นฝนก็ตกถ้ามาบวชอีก509หรือ905เนี่ยหุบเขาเอาอยู่มั้ยโอ้โหแหมพวกเธอใจกว้างมากอ่ะจ้ะคุณแม่ยังหอบอยู่เลยเนี่ยอ่ะจ้ะพี่เบนธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะเบนนะคะก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาเป็นรุ่นที่บวชวันที่13ตุลารุ่นที่2ในรุ่นนั้นก็จะมี72คนค่ะก็ได้กลับมาบวชครั้งนี้ก็เป็นแม่จุ๋มอีกแหละค่ะมีโอกาสที่ว่าแม่จุ๋มก็ชักชวนว่ามาบวชไหมมีโอกาสเข้ามาบวชได้ไหมชวนพี่ต๊อบนะชวนปีใหม่นะก็เลยรีบกลับมาบอกพี่ต๊อบค่ะว่าแม่จุ๋มชวนมาบวชเที่ยวนี้อีกครั้งหนึ่งเรามาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กันพี่ต๊อบใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะไปเบนแต่อย่ามองว่าเบนมาบวชเพราะว่าต้องตามพี่ต๊อบคือเป็นความตั้งใจอยู่เหมือนกันค่ะว่ามีโอกาสได้กลับมารับใช้มีโอกาสได้กลับมาขัดเกลาตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นการดีแล้วการได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันบรรยากาศมันต่างกับเสถียรหนึ่งค่ะมาอยู่ที่นี่มันมีจะบอกว่ามิตรไมตรีมีเยอะมากทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยสภาพบรรยากาศของที่นี่ทุกคนอารมณ์ดีไม่มีใครที่แบบว่าทำไมฉันต้องมาเดินไกลๆทำไมฉันต้องมาเดินบนดินแดงๆทุกคนมีความสุขกับต้นไม้เขียวๆมีความสุขกับท้องฟ้าไปสวดมนต์ตรงไหนทุกคนก็ยินดีที่จะอุ๊ยที่นี่สวยจังขึ้นไปบนนี้โอ๊ยอากาศดีจังแม้กระทั่งวันที่บวชโดนฝนสาดเต็มๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ดีเนาะเหมือนอย่างที่พระอุปัชฌาย์ท่านว่าเออคนบุญเยอะอ่ะฟ้าฝนต้องประทานให้เยอะก็เต็มตัวเลยเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆปปกยอที่มาบวชร่วมกันน้องน่ารักมากวันนี้ที่ได้ขึ้นเขาไปปลูกต้นไม้น้องดูแลดีมากเจ้าค่ะน้องมีน้ำใจที่สุดยังชวนน้องว่ามีโอกาสน้องมากรุงเทพถ้าน้องได้ไปที่เสถียรที่กรุงเทพอ่ะน้องบอกมานะเดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวหรือไปเดินแฟชั่นอะไรที่มันใกล้ๆหรือพาไปเที่ยวสนามกอล์ฟคุณต๊อบค่ะ
พราะว่าคุณต๊อบเป็นขวัญใจน้องๆเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุธรรมะนางเอกนางเอกนางเอกนะคะจ้ะก็อย่างที่เบนบอกค่ะแต่ว่าต๊อบเนี่ยคุยกับเบนมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละว่าเบนพี่อยากมาบวชอีกเมื่อไหร่เราถึงมาได้บวชอีกนะกะอยู่ในใจอยู่แล้วค่ะว่าอยากมาบวชทีนี้ก่อนที่จะมานี่มีความคิดอยู่แล้วเนี่ยอยากมาบวชจังเลยพูดกับเบนอยู่ไม่กี่วันแม่จุ๋มเหมือนรู้สงสัยแอบปิดไมโครโฟนไว้ในบ้านตับหรือเปล่าค่ะโทรมาปุ๊บเบนบอกปั๊บต้องตัดสินใจมาเลยทันทีค่ะ อีกอย่างนึงคือต้องไม่ได้มาหาคุณแม่นานแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าโมติดกับความกลัวแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นลูกอตัญญูกับพ่อเลยค่ะออกมาจากบ้านแล้วพ่อไม่สบายใจแล้วถ้าออกจากบ้านแล้วต้องโกหกว่าไปไหนก็อย่าออกดีกว่าค่ะก็วันนี้คุณพ่ออนุญาตให้มาด้วยนะคะค่ะเมื่อวานนี้โทรมาถามลูกว่าเมื่อไหร่จะเสด็จกลับเพราะว่าเราเลิกพูดกันสักแป๊บนึงหน่อยพ่อพูดภาษาชีไม่เป็นเราเลิกพูดสักแป๊บนึงดีค่ะเมื่อไหร่เสด็จกลับลูกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับพ่ออย่างที่เบนบอกด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่แม่เกดบอกด้วยค่ะผสมกันมาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นมาอยู่แล้วสุขอะค่ะไม่ใช่สุขนะครับสงบอะไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงรถพยาบาลด้วยตอนเนี้ยไม่มีเสียงคนบีบแต่ไม่มีเสียงคนว่าการมีแต่รอยยิ้มวันนี้ต้องแค่สไลด์ลงมานิดเดียวทุกคนดูแลต้องจนต้องแบบว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่หาต้องหาที่ไหนที่มีคนเมตตาตอบอย่างที่นี่ไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยค่ะก็พี่ต๊อบเขาเป็นคนที่มีปัญญาที่จะจัดการกับการตัดสินใจของชีวิตนะคะจริงๆก็ต้องขอบคุณแม่ชีจุ๋มมากเลยเพราะว่าแม่ชีจุ๋มรู้ว่าคุณยายเนี่ยบวช41พรรษาก็อยากบวช41คนชีก็ทำหน้าที่ตะกุยหาคนเก่าทั้งหมดก็ได้มาได้แหละกี่คนแต่ว่าเรามีเด็กประปากะยอ15ชีวิตตอนแรกก็มี20คนค่อยๆไปนะคะแต่กลุ่มที่มาถึงอ่ะคุณแม่ว่าก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณแม่หรอกเพราะว่าจาก48 50ลงมาหรือ41ตามที่ต้องการเป๊ะเลยคือแม่ชีจุ๋มเขาก็กตัญญูนั่นแหละเขาก็มีหน้าที่เป็นแบ็กซัพพอร์ตบรรดาผู้ที่เคยบวชแล้วทั้งบวชในรุ่นเขาคือ13ตุลาเนี่ยระบวชกันแทบจะทุกปีอยู่แล้วนะจากวันแรกเลยที่เราสูญเสียสิ่งที่เราเคารพรักที่จากเราไปเนี่ยเราก็ได้มีผู้หญิงที่กล้าที่จะบวชแล้วบวชมาที่นี่ไม่ใช่บวชกะโหลกกะลาด้วยนะก็สอนแม้กระทั่งโพชฌงค์เจ็ดวิธีเนี่ยก็สอนปฏิจจสมุปบาทเลยต้องเอาให้รอดแล้วเป็นการบวชที่เปลี่ยนรหัสของผู้บวชไม่ใช่นับจำนวนเปลี่ยนรหัสของผู้บวชจนเดี๋ยวนี้พวกเราก็รู้ว่าอดีตพุทธสาวิกาของเราที่สึกไปเป็นพันเนี่ยก็มีความผูกพันพ่อก็เห็นว่าในช่วงที่บวชเนี่ยนอกจากความสามัคคีที่เรามีแล้วเนี่ยความกตัญญูที่เรามีแล้วเนี่ยการเติบโตและงอกงามอย่างเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยมันมีกับมนุษย์ทุกคนอย่างไม่มีชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะมามืดตึ๊ดตือก็ไม่ไปมืด
ไปสว่างพวกมาสว่างก็ไปสว่างต่อไปพวกมามืดก็ไปสว่างแต่พวกที่อาภัพที่สุดคือมาสว่างแล้วไปมืดพวกมามืดไปมืดมันก็เสมอตัวเนาะฉะนั้นพวกเราอย่าเป็นคนที่มาสว่างแล้วไปมืดได้โอกาสแล้วถามตัวเองก็สอนหมดแหละทั้งโลกทั้งธรรมทั้งการวางตัวทั้งเวลาเจ็บป่วยแม้กระทั่งจะคืนลมหายใจตอนตายต้องฝึกให้มันมีกรรมนิมิตคตินิมิตยังไงที่จะไปแล้วมันไปอยู่ในสุคติภูมิเพราะเราก็อาจจะจังต้องเดินทางอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกนานมันก็ไม่ง่ายแต่มันทำได้เราสมัครใจที่จะทำของยากให้ได้ท่านยากที่สุดคือนิพพานนี่แหละฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ทีนี้ในกรณีของคนที่มาบวชแล้วต้องการความช่วยเหลือคุณแม่ก็เปิดก๊อกเอาไว้ให้เลยว่าให้บอกเลยซื่อๆเลยใครต้องการความช่วยเหลือก็เราก็มีพี่น้องวงศาคณาญาตินับพันเลยนะในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยพวกนี้ช่วยเอาตัวเลขให้ดูหน่อยสิใครเป็นทีมคุณแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า200หรือ300ถ้า40เนี่ยเกินแล้วล่ะแล้วก็ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ13เมษาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ละ 2,000 หรืออะไรเราก็จะได้รู้ไว้ไงว่า1คนตายหลายคนโตนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยยังใช้เวลากับชีวิตที่เหลือของเรานะลูกไม่ว่าเราจะเป็นใครคุณแม่ก็จะดูอย่างนี้แหละใครจะสึกก็เรียกเข้ามาคุยหรือถ้าใครยังไม่สึกแต่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็จำไว้นะจำไว้เลยนะอย่าเกลียดใครกระถางมันจะเปลี่ยนเป็นกระโถนทันทีเราปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิดีกว่าไหมอ่ะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยวันที่20เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่จะประจำจังหวะชีวิตเนี่ยเขามีบ้านสวนที่ดูแลจิตเวชเลยนะโรคที่จะมากกว่าโรคมะเร็งคือโรคซึมเศร้านะลูกยุคเธออ่ะยายถึงพยายามประคับประคองดูแลและให้การบวชมันมีความสุขการบวชไม่ใช่กงขังนะลูกหนูจะเดินกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้เลยนี่คือบ้านที่หนูปลอดภัยที่สุดแล้วเราก็จะเริ่มมีเด็ก ISV เข้ามาเดี๋ยวผู้นี้แบ่งกลุ่มเลยเด็กๆ ISV ทำงานกับเด็กประปากระยอป่งลึกบางกอยเลยว่าทำไมพวกนี้ถึงมีความสุขได้แม้งานหนักงานเบางานดูแลงานซัพพอร์ตเขาฝึกสิ่งนี้จากอะไรคุณยายว่าจากการที่เขาได้อยู่กับธรรมชาติเพราะมันคือความจริงเขาต้องแก้ปัญหาเวลาเขาอยู่กับธรรมชาติเราเนี่ยอยู่กับห้องแอร์อยู่กับความสะดวกสบายอยู่กับอะไรที่เราอยากกินแล้วก็ไปกินเนี่ยระวังนะเดี๋ยวพี่ต๊อกมาปนเปิลนะซอสเซสบ้างแล้วคุณยายก็แม่ต๊อกเดี๋ยวนมตั้งเต้าหรอกเดี๋ยวเธอยายก็ห่วงมาอยู่นะมันอยากกินยายก็ไม่ว่านะแต่ว่าเออนะเดี๋ยวนี้มันก็โตเร็วเนาะเด็กอะมาอยู่ปีหนึ่งยังไม่ถึงเลยโหโตจนจำไม่ได้เลยบางทีต้องกลับไปดูคนนี้มันมีผมมันหน้ามันอย่างนี้เลยนะงั้นนักบวชผู้หญิงเนี่ยต้องสอนละเอียดแม้กระทั่งเรื่องอาหารมันไปเร่งอะไรน้ำตาลมากเกินไปราคาจะมาเยอะกินอะไรเผ็ดร้อนมันจะนำโทสะมาได้ลงรายละเอียดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่บวชแบบทิ้งขว้างแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาสอนกันได้เลยถึงที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในวัดบางเรื่องพระก็สอนไม่ได้นะกับคุณยายก็สอนหมดทุกเรื่องแหละมันกระทั่งเรื่องความรัก
เป็นที่พึ่งได้เลยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นยังไงแล้วถ้ามีเงื่อนไขเป็นยังไงเด็กๆก็ไม่ต้องกลัวคุณยายหรอกคุณยายก็เป็นที่ปรึกษาเท่าที่เธอจะเดินเข้ามานั่นแหละเย็นนี้ค่ำนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรกันตอนค่ำยายไม่ได้รู้โปรแกรมนะแต่เราจะดูดาวค่ะจะดูดาวที่จริงเครื่องมือที่ดูดาวเขามามาร์กตำแหน่งตรงนี้นะเขามามาร์กตำแหน่งตรงนี้แล้วเขาบอกว่าถ้ามีเทศกาลเขาเรียกว่าหาฝนน่ะดาวอ่ะเขาจะมาสอนเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาทำไว้ให้เราเป็นที่ทำกิจกรรมเดี๋ยวอีก2วันเขาจะมาวางตอนนั้นอีก2หลังแล้วก็เชื่อมันเนี่ยหาลงมาเลยชายเนี่ยทั้งหมดจะเป็นที่ Family Camp ได้แล้วก็ตรงกลางที่เราทำปุ๋ยกันเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนห้องประชุมใหญ่สำหรับเวลามีการประชุมนานาชาติแล้วเวลาฝนตกบวชอะไรเราก็ไม่ต้องเปียกปอนเหมือนหมาเปียกแค่นึกถึงนะพวกมันก็ไม่ไหวมันจะดีมากในหน้าหนาวมันโหลมโชยพี่ติ่งจะชอบมากเลยพี่ติ่งทำธรรมชาติบำบัดที่นั่นน่ะที่จริงพวกเนี้ยถ้าธรรมชาติบำบัดเอาวันเสาร์เนี่ยถ้าแห้งดีอะตรงนั้นน่ะจะดีเพราะมันลมมันพัดมันโฟลมากก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่คุณแม่เหมือนญาติแหละคุยอะไรก็ไม่บ้านนี้ไม่มีความลับใครจะบอกว่าโอ้เรารู้ก็หมดมารู้เหอะจดหมายถึงคุณแม่ยังต้องมีเลขาฉีกอ่านก่อนเลยอะไม่มีความลับคนที่ไม่มีความลับอะหน้าอย่างจะเหมือนกันคนที่มีความลับหน้าจะอย่างหลังจะอย่างอันนี้อันตรายเด็กๆต้องฟังไว้อย่ามีความลับกับพ่อแม่เรา open secret ไม่มีความลับที่นี่คือ open secret พระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่มีความลับจงฝึกไว้จะบริหารจัดการชีวิตอย่างไรบริหารจัดการเลยอย่าต่อรองว่าเดี๋ยวอีกสัก2วันอาจจะไม่มีแล้วชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเพื่ออย่าต่อรองให้ก็ให้เลยขอโทษก็ขอเลยให้อภัยเป็นคุณธรรมของคนให้ก็ให้เลยนะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วสัพพีทีโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลัง